เดี๋ยวผมพาทุกคนมาชม New E-Class ตัวใหม่ล่าสุดของทาง Mercedes-Benz ที่เพิ่งมาเผยโฉมในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ในรอบนี้นะครับพามาดูกันว่าคันนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างครับคันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็น The New E-Class Launch Edition ที่จัดแสดงอยู่เป็นรถยนต์ Plug-in Hybrid นะครับเขามี2รุ่นคือรุ่น E220D AMG Line อันนั้นเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับแล้วอีกรุ่นหนึ่งครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือ E350E AMG Dynamic ตัวนี้เครื่องยนต์ 2.0 ลิตร4สูบแถวเรียงครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงม้าทั้งหมดจึงรวมกันเป็น313แรงม้าครับแรงบิด550นิวตันเมตรตัวเกียร์เป็น 9G มาพร้อมระบบส่งกำลัง 9G Tonic นะฮะสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ในระยะเวลา 6.5 วินาทีและแบตเตอรี่ของเขานะครับความจุ 25.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำระยะทางได้100กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ครับกระแสไฟ DC สามารถชาร์จได้ด้วยนะฮะแรงสุดอยู่ที่55กิโลวัตต์ครับชาร์จ0ถึง 100% ใช้ระยะเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นส่วนไฟ AC นี่ให้มาเยอะนะ11กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับชาร์จเต็ม 100% เนี่ยใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาชมดีไซน์คร่าวๆนะครับดีไซน์หลักๆของคันนี้ก็อย่างที่เห็นนะมาพร้อมล้อ20นิ้วสำหรับรุ่น Plug-in Hybrid นอกจากการตกแต่งภายในที่สุดพิเศษแล้วนะครับคันนี้เองยังมาพร้อมระบบเสียงจาก Burmester 4D Surround System นะครับพร้อมลำโพงทั้งหมดถึง21ตัวแน่นอนครับก็รองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ด้วยเพราะผมเคยรีวิวเรื่องของ Dolby Atmos ไปแล้วใน Benz GLC 350E นะครับเรื่องระบบความปลอดภัยก็ติดตั้งมาพร้อมระบบ Driving Assist Package Plus ในรถยนต์ทั้ง2รุ่นด้วยนะครับอย่างครบคันตามมาตรฐานของ Mercedes เลยทั้งระบบรักษาระยะห่างจากรถด้านหน้าควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive นะครับแบบ Active Distance Assist Distronic นะฮะและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติแล้วก็ยังมีระบบช่วยผ่อนแรงหลบหลีกสิ่งกีดขวางในระยะกระชั้นชิดด้วยนะครับฝั่งของด้านหลังกันบ้างนะครับตัวนี้มั้ยนี่เป็นไฟท้ายเบนซ์สไตล์ใหม่เลยนะถ้าหากว่าเรามองไกลๆนะเราจะเห็นเป็นรูปโลโก้ของเบนซ์นะเป็นดาวเนี่ยก็จะมีความสว่างนะฮะมีแบบไฟเบรกมีอัลตราซอนิกเซนเซอร์ด้านท้ายด้านล่างก็ดิฟฟิวเซอร์นี่ครับพลาสติกด้านอันนี้เล่นโครเมียมฝาท้ายไฟฟ้าครับก็เป็นพื้นที่เก็บสัมภาระบุผ้าสักหลาดอย่างดีเนียนเรียบทั้งสองฝั่งครับแล้วก็ตรงนี้มีที่แขวนที่แขวนสิ่งของด้วยนะครับแล้วที่ซ่อนอยู่ตรงนี้เป็นฝั่งการพับเบาะนะเราสามารถพับเบาะหลังได้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งแยกกันด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้ลึกอยู่นะคือ E-Class เป็นรถซาลูนนั่งก็ถ้าเทียบกับทางฝั่งของ BMW ก็ซีรีส์5นะฮะคันนี้เป็น E350 เป็น E-Class Plug-in Hybrid เขาจะมีเครื่องยนต์ดีเซลให้เลือกด้วยนะครับก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนแบตเตอรี่ของเขาตัวนี้วิ่งได้100กิโลเมตรต่อการชาร์จถ้าเป็นรถยนต์ไฮบริดเรนจ์ประมาณนี้แหละเป็น100โลอันนี้เป็นช่องเติมน้ำมันก็สามารถเติม E5 ก็ได้ E10 ก็ได้นะครับตัวนี้ภายในของ E-Class นะครับก็ให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนที่ผมเห็นคล้ายๆกับทางฝั่งของ EQS มันจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ EQS จะมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ตรงกลางด้วยแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีนะก็มาพร้อม MBUX generation ที่3พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับนี่ตัดด้านล่างตัวนี้ที่เหลือกลมๆสามารถคอนโทรลได้ปุ่มมัลติมีเดียอะไรต่างๆเนาะมีระบบสัมผัสครับมีแพดเดิลชิฟต์ตรงนี้ด้วยมีก้านเกียร์ต่างๆก็ภายในหรูหราตามสไตล์ของ E-Class ครับแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกเป็นเจนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาถือว่าเป็นครั้งแรกๆนะครับและมีกล้องด้านในด้วยนะเผื่อว่าใครที่เป็นแบบนักธุรกิจหรือต้องการประชุมนะฮะระหว่างทางก็สามารถใช้กล้องตัวนี้ภายในได้มีม่านบังแดดให้ด้วยตรงนี้นะครับเอากรองแสงเอาไว้นิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันสำหรับตัว E-Class เจนใหม่นะถ้าใครอยากได้รถซาลูนนั่งสบายๆมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาดูได้นะครับมี2รุ่นเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินบวกแบตเตอรี่ที่เป็น Plug-in Hybrid นะครับส่วนเรื่องของราคาครับสำหรับ E-Class E220D AMG Line เปิดราคาที่ 3.99 ล้านบาทครับมีให้เลือก4สีได้แก่สีขาวสีดำสีเงินแล้วก็สีเทาส่วนคันนี้ครับ E350E AMG Dynamic เปิดราคาที่
4,250,000 บาทมีเลือก4 สีเช่นเดียวกันครับคือสีขาวสีดำสีเงินแล้วก็สีเทาใครสนใจมาดูที่บูธของ Mercedes-Benz ได้ครับ